Smart Thinking วิธีคิดเหนือชั้นของคนธรรมดาโดย a r ร์ a ม k m a n แมนอีพีหนการคิดอย่างฉลาดคืออะไรการคิดอย่างฉลาดกับความฉลาดไม่เหมือนกันเรียนรู้สูตรการคิดอย่างฉลาดประเมินพฤติกรรมของตัวเองสมัยอยู่มัธยมปลายผมเคยทำงานพิเศษ เป็นพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ผมจะเอาก้นบุหรี่จากที่เขี่ยบุรี่ไปทิ้งจัดการขยะในทางขยะขัดห้องครัวขัดห้องน้ำและดูดฝุ่นพรมผมจะเสีบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นที่เสียงดังสนัน่นและมีแรงดูดสูงกว่าเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้กันทั่วไปจากนั้นก็ไถมันไปบนพื้นถุงเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ด้านหลังเครื่องจะเริ่มพอง บางครั้งฝุ่นละอองจะลอยฟุ้งออกจากถุงขึ้นไปในอากาศผมเลยต้องอาบน้ำล้างตัวก่อนกลับบ้านเพื่อกำจัดคราบฝุ่นบางๆออกจากผิวหนังน่าเสียดายที่ผมไม่ได้มองว่านั่นเป็นโอกาสในช่วงเวลาเดียวกันเจมส์ไดสันก็ไม่พอใจกับเครื่องดูดฝุ่นของเขามันดูดฝุ่นจากพื้นและกรองฝุ่นผ่านถุงเขาสังเกตเห็นว่า ฝุ่นเหล่านี้ไปอุดตามช่องตะข่ายของถุงซึ่งถ้าใช้ไปนานๆแล้วประสิทธิภาพย่อมลดลงไดสันคิดว่ามันต้องมีวิธีคิดที่ดีกว่านี้เขาจึงออกแบบเครื่องดูดฝุ่นเสียใหม่โดยใช้ท่อก,กระดาษแข็งสร้างลมหมุนไซคลนขึ้นมาลมหมุนไซโคลนจะสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางซึ่งจะดูดฝุ่นเข้าไปแล้วเหวี่ยงเข้าไปยังช่องเก็บฝุ่น การออกแบบใหม่นี้นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเครื่องดูดฝุ่นและก่อให้เกิดบริษัทที่ทำกำไรได้ปีละกว่า100ล้านดอลลาร์ฉลาดนะครับว่าไหมในปี1999นักออกแบบและอดีตนักกีฬาว่ายน้ำอย่างฟิโอน่าแฟร์ฮิรกับทีมงานของเธอจากบริษัทชุดว่ายน้ำสปีโดพยายามคิดหาวิธีพัฒนาประสิทธิภาพของชุดว่ายน้ำ สำหรับนักกีฬาอาชีพปัญหาหลักที่พวกเขาพบก็คือเวลาที่ว่ายน้ำน้ำจะก่อให้เกิดแรงเสียดทานกับร่างกายแรงเสียดทานเหล่านี้ถูกเรียกแบบรวมๆว่าแรงต้านหากคุณกระชากมือกลับเข้าหาตัวเองในอ่างน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มคุณก็จะรู้สึกได้ถึงแรงต้านดังกล่าวยิ่งกระชากเร็วเท่าไหร่แรงต้านก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นทีมออกแบบเริ่มต้นการออกแบบ โดยอิงจากความคิดที่ว่าต้องมีวิธีพัฒนาเส้นใหยสำหรับชุดว่ายน้ำที่ช่วยลดผลกระทบของแรงต้านที่เกิดกับร่างกายของนักว่ายน้ำแฟร์เฮิร์ตกับทีมงานของเธอได้ทำการสำรวจอนาจักรสัตว์เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจแล้วพวกเขาก็พบว่าฉลามเป็นกรณีที่น่าสนใจทีเดียวปลาชนิดนี้ว่ายน้ำได้เร็วมาก แม้ว่าร่างกายของมันขณนะว่ายน้ำจะทำให้เกิดแรงต้านสูงก็ตามหลังจากที่วิเคราะห์ตัวอย่างผิวหนังฉลามที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกรุงลอนดอนแฟร์เฮิร์ดก็พบว่าผิวหนังของฉลามมีโครงสร้างที่เรียกว่าเดนทิเคิลซึ่งช่วยไม่ให้โมเลกุลของน้ำเกาะติดผิวหนังและช่วยให้แรงต้านลดน้อยลง ทีมงานจึงถอเส้นใหญ่ที่เรียนแบบโครงสร้างของผิวหนังฉลามจากนั้นก็นำมาตัดเป็นชุดว่ายน้ำแบบเต็มตัวชุดว่ายน้ำใหม่นี้ส่งผลกระทบต่วอวงการกีฬาว่ายน้ำอย่างมหาศาลหลังจากเปิดตัวได้ไม่นานสถิติโลกในการแข่งขันว่ายน้ำก็เริ่มถูกทำลายแน่นอนว่ามีคนหลายกลุ่มเคยพยายามผลิตชุดว่ายน้ำที่ช่วยให้คล่องตัว และมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นแต่ทำไมแฟร์เฮิร์ตถึงเป็นคนที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้แล้วไดสันออกแบบเครื่องดูดฝุ่นใหม่ที่ปฏวิวัติวงการได้อย่างไรในขณะที่ผมปล่อยให้ตัวเองเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นเราจะสามารถอธิบายการคิดอย่างฉลาดเหล่านี้ด้วยสิ่งที่คนทั่วไปเรียกกันว่าความฉลาดได้หรือเปล่าความฉลาดถูกนิยามว่าเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งกำหนดว่าคุณจะมีความสามารถในการคิดมากแค่ไหนคุณอาจเคยทำแบบทดสอบความฉลาดหรือแบบทดสอบ IQ มาแล้วส่วนต่างๆของแบบทดสอบนี้มีโจทย์ให้คุณต้องคิดคำนวณตัวเลขพับกระดาษในใจแล้วจินตนาการว่ามันจะออกมามีหน้าตาแบบไหนหรือค้นหาว่าภาพไหนเป็นภาพต่อไปในชุดภาพหนึ่งน้าตลกที่แบบทดสอบ IQ นี้ ขอให้คุณทำในสิ่งที่ไม่ได้คล้ายกับสิ่งที่คุณทำในโลกแห่งความเป็นจริงเลยอันที่จริงแล้วความเชื่อหลักของแบบทดสอบ IQ ก็คือสิ่งที่มันประเมินนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เฉพาะเจาะจงของคุณแต่เป็นเรื่องจริงที่แบบทดสอบ IQ นั้นวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาคะแนนแบบทดสอบ iQ ตลอดช่วงชีวิตของคุณจึงไม่เปลี่ยนแปลงมากนะัก คุณอาจรู้จักคนที่สอบได้คะแนนดีไม่ว่าจะในการทำแบบทดสอบ IQ หรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยบางคนประสบความสำเร็จมากทีเดียวพวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และเปลี่ยนวิธีคิดของคนรอบข้างได้แต่ก็มีบางคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่เต็มศักยภาพพวกเขาไม่เคยค้นพบสิ่งที่ตัวเองรักส่วนคะแนนที่ทำได้ก็เป็นเพียงช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งของชีวิต ในการคิดของพวกเขาเท่านั้นลองดูตัวอย่างจากบิวชายหนุ่มที่ผมรู้จักในมหาวิทยาลัยก็ได้ครับเราไม่ได้สนิทกันหรอกแต่เวลาเจอกันระหว่างทางไปเรียนเรามักหยุดพูดคุยกันเสมอสมัยเรียนมัธยมเขาได้คะแนนดีมากตอนที่เขาเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเขาสอบข้อสอบวัดความถนัดอย่างแซแค่ครั้งเดียวก็ได้คะแนนยอดเยี่ยมแล้ว ตอนอยู่มหาวิทยาลัยใครได้เห็นเกรดของเขาก็ต้องนับถือเขาเป็นคนมีไหวพริบและมีเพื่อนฝูงมากมายแต่ไม่มีวิชาไหนที่เขาเรียนแล้วรู้สึกตื่นเต้นเลยผมไม่เคยเห็นเขาพูดถึงวิชาไหนแล้วดวงตาเป็นประกายพอถึงปีสามผมก็เริ่มหลงไหลในวิชาวิทยาศาสตร์ด้านการรู้คิดแต่เขากลับเรียนหลากหลายวิชาโดยไม่มีวิชาไหนที่โดนใจเขาจริงๆ ผมจำได้ว่าได้เจอเขาในช่วงไม่กี่เดือนก่อนเรียนจบจุดจๆเขาก็ตัดสินใจไปสอบ GRE ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้สำหรับเรียนต่อปริญญาโทเขาได้คะแนนยอดเยี่ยมเหมือนเคยคะแนนสูงขนาดนั้นช่วยให้เขาสามารถเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่เขาหวังเอาไว้แต่เนื่องจากบิลไม่ตื่นเต้นกับการเรียนวิชาไหนเป็นพิเศษเขาจึงตัดสินใจทำงานผมได้ข่าวจากบิลอยู่บ้าง เขามีอาชีพที่ดีอย่างการเป็นครูสอนพิเศษให้กับเด็กมัธยมกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาถนัดจริงๆก็คือการทำข้อสอบครับถ้าได้เห็นคะแนนแบบทดสอบ IQ ของบิลผมว่ามันคงสูงกว่าของคนทั่วไปแน่ๆไม่ว่าความฉลาดคืออะไรบิลคือคนที่มีมันแต่เขาไม่ใช่ไดสันบิลไม่เคยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สำคัญๆเขาไม่เคยประสบความสำเร็จ จนถึงขั้นที่เอ่ยชื่อแล้วใครๆก็ต้องรู้จักรวมทั้งไม่เคยนำความฉลาดของตัวเองมาใช้แก้ปัญหาใหม่ๆและไม่ใช่แค่บิวคนเดียวเท่านั้นข้อสอบสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งแบบทดสอบ IQ ต่างก็เป็นตัวทำนายความสำเร็จที่ยอดแย่ทั้งในมหาวิทยาลัยและในชีวิตอย่างดีที่สุดคะแนนสอบเหล่านี้ก็มีแค่ความเชื่อมโยงกับเกรด ที่ทำได้ในโรงเรียนเท่านั้นนั่นแปลว่ามีคนจำนวนมากที่ได้คะแนนแบบทดสอบไอคสูงแต่ไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่บางคนซึ่งได้คะแนนระดับธรรมดากลับค้นพบสิ่งที่ตัวเองรักและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับแวดวงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ธุรกิจดนตรีและศิลปะคุณจะไม่เชื่อเรื่องที่ผมเล่าต่อไปนี้ก็ได้ ลูอิสเทอร์แมนคือนักจิตวิทยาในช่วงต้นศตวรรษที่20ที่ช่วยพัฒนาแบบทดสอบ i อคเขาสนใจคนที่ทำคะแนนแบบทดสอบนี้ได้สูงเป็นพิเศษโดยเชื่อว่า IQ ที่สูงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำนายความสำเร็จในชีวิตของผู้คนเพื่อเป็นการพิสูจน์เรื่องนี้เขาจึงให้เด็กจำนวนมากทำแบบทดสอบจากนั้นก็ดูว่าเด็กคนไหน ให้คะแนนสูงแล้วติดตามดูพวกเขาอยู่นานหลายปีเขาเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าปลวกซึ่งผ่านการรับรองแล้วว่าเป็นเด็กอัจฉริยะทุกคนบางคนก็โตขึ้นและประสบความสําเร็จอย่างสูงในด้านอาชีพการงานแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่วิลเลียมช็อกลี่คือหนึ่งในบรรดาเด็กที่ทําแบบทดสอบไอคิวของเทอร์แมน เขาได้รางวัลโน,นเบลสาขาฟิสิกส์จากผลงานการประดิษฐ์อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์แต่คะแนนแบบทดสอบไอคของช็อกลียไม่ได้สูงพอที่ทำให้เขาอยู่ในกลุ่มเด็กที่เธอแมนเฝ้าติดตามเขาได้รับเกียรติสูงสุดเท่าที่พึงได้ในฐานะนักฟิสิกส์ทว่าเขากลับไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กอัจฉริยะนักวิจัยบางคนกล่าวว่าความฉลาดไม่ได้เกิดจากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัยรวมกันพวกเขาบอกว่าแบบทดสอบ IQ ไม่ใช่ตัวทำนายความสำเร็จที่ดีเพราะมันไม่ได้วัดรูปแบบสติปัญญาที่ถูกต้องหรือวัดส่วนผสมที่ถูกต้องสำหรับการทำนายว่าคนเราจะประสบความสำเร็จแค่ไหนในชีวิตจริงอย่างไรก็ตามแม้กระทั่งวิธีคิดเกี่ยวกับความฉลาดที่ต่างออกไปเล็กน้อยก็ยังไม่สามารถอธิบาย การคิดอย่างฉลาดได้การวัดไอคิวของใครสักคนไม่ได้บอกคุณเลยว่าเขาหรือเธอคนนั้นคิดอย่างฉลาดหรือไม่เพราะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราพูดถึงเวลาบอกว่าใครบางคนทำสิ่งที่ฉลาดนั้นไม่สามารถวัดได้ด้วยการทดสอบ IQ นั่นเป็นเพราะแบบทดสอบไอคิวมุ่งเน้นแต่เรื่องความสามารถในการคิดเชิงนมามธรรมแต่การคิดอย่างฉลาด ที่นำไปสู่การคิดค้นเครื่องดูดฝุ่นพลังไซคลนกับชุดว่ายน้ำรุ่นฟาสกินไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการคิดเชิงนมามธรรมการคิดอย่างฉลาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้และวิธีที่คุณใช้ความรู้นั้นเมื่อนำผลลัพธ์จากงานวิจัยของผมและงานวิจัยอื่นๆในแวดวงวิทยาศาสตร์ด้านการรู้คิดมาพิจารณารวมกัน ผมก็ได้คำอธิบายที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างฉลาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาใหม่ใหม่โดยใช้ความรู้ที่มีวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการคิดอย่างฉลาดไม่ใช่คุณสมบัติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมันเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้กล่าวคือคุณไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษในการทำสิ่งที่ฉลาด องค์ประกอบแต่ละอย่างของการเป็นคนฉลาดนั้นมีอยู่ในกล่องเครื่องมือของความคิดของคุณแล้วเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการคิดอย่างฉลาดกับความฉลาดเรามาลองนึกถึงเกมหมากรุกกันครับหากมองอย่างผิวเผินคุณอาจคิดว่าหมากรุกเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของพลังการคิดเชิงนมามธรรมผู้เล่นหมากรุกในความคิดของคนทั่วไปคือพวกฉลาดเป็นกรด ที่วันๆเอาแต่ง่วนอยู่กับการเล่นเกมที่ยากและซับซ้อนนี้นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์มักสนใจเกมมากครุกส่วนหนึ่งก็เพราะมันเป็นเกมที่มีกฎกติกาชัดเจนจึงเหมาะกับคอมพิวเตอร์อีกส่วนเป็นเพราะมันถูกมองว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความฉลาดอย่างชัดเจนนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์คาดหวังว่าหากพวกเขาสามารถแก้เกมมากรุกได้ พวกเขาก็จะสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริงๆว่าคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ฉลาดสิ่งที่ทำให้หมากรุกเป็นเกมที่ยากมากคือวิธีเดินหมากที่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนคุณจะพบว่ามีรูปแบบการวางหมากที่เป็นไปได้นับล้านรูปแบบหลังจากที่เดินหมากกันไปได้แค่คนละสามตาตอนที่คอมพิวเตอร์ถูกสอนให้เล่นเกมนี้สิ่งที่มันต้องทำเป็นส่วนใหญ่ก็คือการคิดเชิงนมามธรรม ประเภทที่แบบทดสอบ IQ พยายามตรวจวัดคอมพิวเตอร์ที่เล่นหมากรุกจะค้นหาสารพัดวิธีเดินหมากที่เป็นไปได้จากตำแหน่งของหมากบนกระดานมันจะเล่นแบบสิ่งที่คู่ต่อสู้เก่งๆจะทำแล้วเดินเกมตามที่มันคิดว่ามีโอกาสนำไปสู่ชัยชนะมากที่สุดคอมพิวเตอร์จะพยายามอ่านเกมล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งกลยุทธ์นี้ถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวในปี1997 คอมพิวเตอร์ที่ชื่อ Deep Blue ของ IBM สามารถค้นแชมป์โลกในตอนนั้นอย่างแกรี่คาเปารรฟได้สำเร็จนักจิตวิทยาก็สนใจเกมนี้และศึกษาว่าบรรดาเซียนหมักรุกมีวิธีการเล่นอย่างไรผลปรากฏว่าเซียนหมักรุกมีวิธีเล่นที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์มากพวกเขาจะศึกษาสารพัดวิธีเปิดเกมที่มักนำไปสู่ตำแหน่งที่ได้เปรียบบนกระดาน นอกจากนั้นพวกเขายัางศึกษาสารพัดการวางหมากปิดเกมซึ่งเป็นสัญญาณว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังจะเป็นผู้ชนะและในระหว่างเกมเซียนหมากรุกระดับโลกจะเรียนรู้วิธีสังเกตแบบแผนของหมากที่ช่วยให้รู้ว่าต้องแก้เกมแบบไหนพวกเขาอาจลองดูสักสองสาตาว่าจะเป็นอย่างไรแต่จะไม่ค้นหาวิธีเดินหมากที่มีเป็นล้านเหมือนอย่างที่คอมพิวเตอร์ทำ การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ส่งผลต่อวิธีเล่นของเซียนหมักรุกก็คือสิ่งที่พวกเขารู้ไม่ใช่ความสามารถในการคิดเชิงนมามธรรมการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจได้ทำการสำรวจเซีนหมักรุกประเภทต่างๆตัวผมเองนั้นเล่นหมักรุกไม่เก่งจึงมักคิดว่าพวกที่เล่นเก่งคงมีวิธีเล่นใกล้เคียงกันแต่ความจริงแล้วเซียนหมักรุกก็ไม่ต่างอะไรจากนักเทนนิส ที่บางคนชอบเสิร์ฟแล้วตีลูกเลยโดยไม่รอให้ลูกตกพื้นในขณะที่บางคนชอบรอให้ลูกตกพื้นก่อนตีจากเส้นหลังเซียนหมากรุกแต่ละคนต่างก็พัฒนารูปแบบการเล่นของตัวเองขึ้นมาในการทดลองนี้นักวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบการเล่นของเซียนหมากรุกสองกลุ่มกลุ่มแรกเชี่ยวชาญการเปิดเกมในรูปแบบที่เรียกว่าการป้องกันแบบฝรั่งเศสในขณะที่อีกกลุ่ม ถนัดการเปิดเกมในรูปแบบที่เรียกว่าการป้องกันแบบซิซิเลียนกลุ่มที่เชี่ยวชาญการป้องกันแบบฝรั่งเศสจะแก้เกมที่เริ่มด้วยการป้องกันแบบฝรั่งเศสได้ดีกว่าเกมที่เริ่มต้นด้วยการป้องกันแบบซิซิเลียนส่วนกลุ่มที่เชี่ยวชาญการป้องกันแบบซิซิเลียนจะแก้เกมที่เริ่มต้นด้วยการป้องกันแบบซิซิเลียนได้ดีกว่าเกมที่เริ่มต้นด้วยการป้องกันแบบฝรั่งเศสจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในเกมมากรุ สิ่งที่คุรรู้ก็ยังมีความสำคัญการที่ใครสักคนจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ต้องใช้เวลามากมายในการเรียนรู้การวางหมากในช่วงเปิดเกมและปิดเกมรวมถึงกลยุทธ์ที่จะใช้ในช่วงกลางเกมด้วยการทำเช่นนี้เป็นเวลาหลายปีช่วยให้พวกเขามีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับหมากรุกที่สามารถนำไปใช้เล่นเกมในระดับสูงได้กล่าวคือหมากรุกเป็นทักษะ ไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้กันได้การคิดอย่างฉลาดไม่ได้แตกต่างจากการเล่นหมากรุกเลยแม้ว่ามันอาจด,ดูเหมือนพรสวรรค์แต่มันคือทักษะที่เรียนรู้กันได้จริงๆกลับไปที่เรื่องของเจมส์ไดสันเขาเกิดไอเดียเรื่องเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างไรอย่างแรกก็คือเขารู้จักกลไกายการทำงานของเครื่องกลเป็นอย่างดีเขาสังเกตเห็นว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปทำงานอย่างไร มันจะดึงฝุ่นขึ้นมาจากพื้นผิวด้วยการดูดและบางทีก็อาจใช้แปรงช่วยให้ฝุ่นหลุดออกง่ายขึ้นทั้งฝุ่นและอากาศถูกดูดเข้าไปในถุงซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกรองไปในตัวเมื่อมีฝุ่นถูกกักเก็บไว้ในถุงมากขึ้นช่องตาข่ายของตัวกรองจะอุดตันทำให้เครื่องดูดฝุ่นออกแรงดูดได้น้อยลงและมีประสิทธิภาพน้อยลงวิธีทั่วไปที่คนใช้กันเวลาพยายามจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างก็คือ ปรับปรุงส่วนประกอบแต่ละอย่างของผลิตภัณฑ์ให้ทำงานดีขึ้นตัวอย่างเช่นบางคนอาจลองหาวิธีป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปอุดตามช่องตาข่ายของถุงเป็นธรรมดาที่เมื่อเวลาผ่านไปผลิตภัณฑ์จะยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะบรรดานักออกแบบพยายามพัฒนาส่วนประกอบต่างๆให้ดียิ่งขึ้นแต่ใดสันไม่ทำอย่างนั้นเขาเริ่มต้นในการมองหาทางออกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง วิธีที่เขาใช้คือปรับปรุงการทำงานของเครื่องโดยลองสำรวจวิธีที่เป็นไปได้จากผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำเช่นนั้นเขาต้องคิดว่าอะไรกันแน่คือเป้าหมายของเครื่องดูดฝุ่นแทนที่จะจดจ่อไปที่การหาวิธีที่ดีกว่าเดิมในการกรองฝุ่นจากอากาศที่ถูกดูดเข้าไปในเครื่องแต่ไดสันรู้ว่ามีหลากหลายวิธีที่สามารถแยกฝุ่นออกจากอากาศได้ และการกรองก็เป็นวิธีหนึ่งในการทำเช่นนั้นปรากฏว่าปัญหาทำนองนี้ได้รับการแก้ไขโดยโรงเลื่อยครับเวลาที่โรงเลื่อยแปรรูปไม้สุงเป็นไม้กระดานจะมีขี้เลื่อยเกิดขึ้นเยอะมากโรงเลื่อยจะใช้ถังไซโครนในการเก็บขี้เลื่อยโดยอากาศกับขี้เลื่อยจะถูกดูดด้วยความเร็วสูงเข้าไปในท่อซึ่งอยู่ส่วนบนของถังทรงกรวยขนาดใหญ่ ถังไซคลโครนรูปทรงกลวยจะช่วยสร้างลมหมุนไซโครนซึ่งทําให้เกิดแรงเวี่ยงหนีศูนย์กลางที่แยกขี้เลื่อยออกจากอากาศแล้วแรงโน้มถ่วงก็จะดึงขี้เลื่อยลงมาส่วนอากาศจะลอยออกไปทางท่อด้านบนสุดจากนั้นขี้เลื่อยซึ่งเกาะอ,อยู่ตามด้านข้างของกลวยก็จะร่วงลงมาเข้าถังดักด้านล่างไดส้สรรลงมือออกแบบถังไซโครนนี้ใหม่ โดยย่อขนาดให้เล็กพอดีกับตัวเครื่องดูดฝุ่นเขาต้องลองทําอยู่หลายครั้งกว่ามันจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยอิงจากแนวคิดแรกเริ่มนี้ทว่าวิธีธรรมดาทั่วไปเช่นนี้ก็เป็นพื้นฐานของแนวคิดที่ฉลาดมากๆของเขาแม้จะฟังดูน่าทึ่งแต่มันก็ไม่ได้มีมนวิเศษมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเนื่องจากได้สารู้กลไกการทำงานของสิ่งต่างๆมากมายเขาจึงมีสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า ความรู้เชิงเหตุและผลและเขาก็เข้าใจด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำความรู้เชิงเหตุและผลจากสาขาหนึ่งมาใช้กับอีกสาขาหนึ่งในขณะที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นความคล้ายคลึงระหว่างเครื่องดูดฝุ่นกับถังไซโครนไดสันกลับสังเกตเห็นอย่างฉันฉลาดว่าถัางไซโครนคล้ายกับเครื่องดูดฝุ่นในแง่มุมที่สำคัญแถมไดสันยังเป็นคนที่มุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ เขาใช้เวลามากมายไปกับการศึกษาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดูดฝุ่นและถังไซคโคลนและแม้ว่าเขาจะได้แนวคิดที่ยอดเยี่ยมในการนำหลักการของถังไซคโครนมาออกแบบเครื่องดูดฝุ่นแล้วเขายังทุ่มเทเวลาหลายปีไปกับการพัฒนามันจนกระทั่งพร้อมที่จะนำออกสู่ตลาดถ้าคุณลองพิจารณาผู้คนทุกประเภทที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมหรือทำสิ่งที่เรามองว่า เป็นผลมาจากการคิดอย่างฉลาดคุณจะพบว่าเรื่องราวของพวกเขาไม่มีอะไรมหัศจรรย์เลยตัวอย่างเช่นโทมัสเอดิสันที่ได้รับการยกย่องในฐานะผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากที่ขับเคลื่อนโลกยุคใหม่มีความรู้มากมายเกี่ยวกับกลไกการทำงานของทั้งเครื่องกลและเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาสามารถแก้ไขปัญหายากๆได้ส่วนหนึ่งก็เพราะ การผนวกขุมความรู้เหล่านั้นเข้าด้วยกันตอนที่เขาคิดค้นหลอดไฟที่ใช้งานได้จริงเขาให้ความสนใจกับทั้งปัญหาในการผลิตไส้หลอดที่ให้แสงสว่างได้นานและวิธีจ่ายกระแสไฟในบ้านเรือนคนส่วนใหญ่ที่คิดค้นหลอดไฟต่างใช้แบตเตอรี่ก้อนเล็กในห้องทำงานนั่นทำให้ผลงานออกแบบของพวกเขาใช้งานจริงได้น้อยกว่าเอดิสันลองนึกภาพว่า ระบบจ่ายกระแสะไฟเป็นเหมือนกับระบบที่หลายๆเมืองใช้สูบแก๊สถ่านหินแล้วแจกจ่ายไปตามบ้านเรือนต่างๆเพื่อเป็นพลังงานให้กับตะเกียงและโคมไฟถนนการจ่ายกระแสะไฟในระยะไกลต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงดังนั้นไฟของเอดิสันจึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกับแรงดันไฟฟ้านี้เอดิสันประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์หลอดไฟที่ใช้งานได้จริง เพราะเขานำความรู้ทุกส่วนของเขามาใช้ร่วมกันหนึ่งในนั้นก็คือความเข้าใจในเรื่องไฟฟ้าและวิธีแจกจ่ายแก๊สถ่านหินไปตามที่ต่างๆการคิดอย่างฉลาดไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเสมอไปลองดูเรื่องราวของคีทโคเป็นตัวอย่างก็ได้เขาไม่ใช่คนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะเหมือนอย่างไดสันแฟร์เฮิร์ต หรือเอดิสันเขาเป็นแค่ชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีธุรกิจผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงานโรงงานของเขามีโคมไฟแบบพิเศษที่ให้แสงสีขาวสว่างจ้าเพื่อให้คนงานสามารถตรวจสอบสีของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วได้อย่างละเอียดแต่โชคร้ายที่หลอดไฟพวกนั้นมีราคาแพงมากดังนั้นเวลาที่ไส้หลอดของโคมไฟสักตัวเกิดขาดโค จึงอยากหาวิธีซ่อมมันมากกว่าซื้อใหม่ที่โรงงานของเขามีอุปกรณ์เลเซอร์เขาจึงตัดสินใจใช้มันซ่อมไหลอดและเพื่อป้องกันไม่ให้ลําแสงเลเซอร์ขนาดใหญ่ทำหลอดแก้วอันประบางแตกโคจริงยิงเลเซอร์ขนาดเล็กจากมุมต่างๆไปยังบริเวณที่ไส้หลอดขาดการรวมกันของลําแสงเล็กๆที่เล็งไปยังจุดเดียวกันทำให้ไซลอดหลอมละลายเข้าด้วยกัน โดยลำแสงเลเซอร์แค่ลำแสงเดียวไม่มีกำลังพอที่จะหลอมละลายหลอดแก้วโคเรียนรู้เคล็ดลับนี้จากอาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยตอนหัดทำครั้งแรกเขาไม่นึกว่าจะได้วิธีนี้อีกหลังจากที่ทำธุรกิจการนำความรู้กลับมาใช้อีกครั้งในโรงงานแสดงให้เห็นว่าโคได้ใช้วิธีอย่างฉลาดทำไมคุณถึงไม่เคยรู้เรื่องการคิดอย่างฉลาด เราอยู่ในโลกที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารอย่างปีเตอร์ดรักเกอร์เรียกว่าเศรษฐกิจความรู้ knowledge economy โลกนี้ให้รางวัลกับการศึกษานวัตกรรมการวิจัยและความเชี่ยวชาญความสำเร็จในโลกล้วนอาศัยการค้นหาวิธีที่ทำให้เราฉลาดขึ้นทว่าคุณคงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของสมองหรือความคิดมากนัก คุณจะโทษว่าเรื่องนี้เป็นเพระาะระบบการศึกษาก็ได้ครับเพระาะตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทั่วโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักย้อนกลับไปสมัยที่เริ่มมีการจัดทำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ยุคใหม่มีทั้งชีววิทยาเคมีและฟิสิกส์เป็นสาขาที่มีการศึกษามาอย่างยาวนานดังนั้นวิชาเหล่านี้ จึงผ่านการคัดเลือกและกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ที่ผู้มีการศึกษาทุกคนถูกคาดหวังให้เข้าใจตอนนั้นการศึกษาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความคิดหรือจิตวิทยาเพิ่งถือกำเนิดมาได้ไม่ถึง50ปีโดยแตกออกมาจากวิชาปรชาัชญาและกำลังดิ้นรนที่จะกลายเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งให้ได้ในยุคนั้นจึงแทบไม่มีเหตุผลอะไร ที่จะพยายามสอนให้ใครตกใครเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาแต่ในสมัยศตวตรรษที่21แวดวงจิตวิทยาได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายเกี่ยวกับการทำงานของความคิดแต่เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้ถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อกว่า100ปีก่อนคุณจึงอาจไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับจิตวิทยามากนักและนั่นคือปัญหาครับ ผมชอบวิชาชีววิทยาเคมีและฟิสิกส์ผมไม่อยากเห็นมันถูกถอดออกจากหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป,เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะมันเป็นเสาหลักให้กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากมายในศตวตรรษที่20และ21เถ้าว่ากาันตามความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเหล่านี้เลย มีเพียงกลุ่มคนจำนวนเล็กน้อยที่ก้าวเข้าสู่วงการแพทย์หรือสาขาอื่นๆเท่านั้นที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาในชีวิตประจำวันรวมถึงคนกลุ่มเล็กๆอีกกลุ่มที่จะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีและอัตรากิริยาระหว่างธาตาุต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาเคมีทั่วไปทุกคนต้องทำตามกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งมีเพียงไม่กี่คน ที่ต้องใช้ความรู้วิชาฟิสิก์เป็นประจำเท่าเราทุกคนต่างก็มีความคิดทุกคนที่ผ่านระบบการศึกษาจะถูกคาดหวังให้ใช้ความคิดในการตัดสินใจแก้ไขปัญหามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสื่อสารกับผู้อื่นอันที่จริงแล้วในแต่ละปีมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ทำงานในตำแหน่งที่ถูกคาดหวังให้ใช้ความคิดแต่ถึงแม้ทุกคนจะมีความคิด เราก็แทบไม่เคยมอบคู่มือการใช้มันให้กับใครถ้าคุณเคยเรียนวิชาจิตวิทยาสมัยอยู่มัธยมหรือมหาวิทยาลัยคุณอาจรู้การทำงานขั้นพื้นฐานของความคิดมาบ้างถ้าคุณเลือกที่จะอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เจ๋งๆที่เขียนมาเพื่อผู้อ่านทั่วไปคุณอาจได้รู้ความลับบางอย่างที่ศาสตร์แห่งจิตวิทยาเผยให้เห็นและถึงแม้เราจะโทษระบบการศึกษาว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณไม่รู้เรื่อง เกี่ยวกับจิตวิทยามากนะักแต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะแก้ไขเรื่องนี้ไดสันไม่ได้บังเอิญออกแบบเครื่องดูดฝุ่นได้ส่วนเอดิสันก็ไม่ได้ผุดความคิดจจ๋งๆสำหรับการประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาแบบทันทีทันใดคุณเองก็ไม่จำเป็นต้องคลาหาสูตรลับสู่การเป็นคนฉลาดในความมืดวิทยาศาสตร์ด้านการรู้คิดรู้อะไรมากมาย เกี่ยวกับวิธีที่คนเราใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆสูตรการคิดอย่างฉลาดอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้ติดตามได้ในอีพีถัดไปหากท่านผู้ฟังรออีพีถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีครับ